สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเห็นชุดอย่างนี้มาอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้พี่แมวนะคะครัวคุณแมวMeaw Smith Style at home ขอนำเสนอวิธีการทำอาหารนะคะวันนี้ไปติดตามค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะติดตามค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่แมวกลับมาอีกแล้วนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มาทำครัวที่ไทยนะคะก็จะเห็นนะคะว่าครัวจะเล็กอาจจะไม่เห็นส่วนผสมมากมายนะเอาละเดี๋ยววันนี้พี่แมวจะมีเมนูง่ายๆสไตล์ที่บ้านมาฝากนะคะก็คือปลานิลนะคะผัดขึ้นช่ายผัดใบขึ้นช่ายนะคะส่วนมากก็จะใช้ปลาช่อนปลากระพงปลาอะไรแต่วันนี้พี่แมวใช้ปลานิลนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะพี่แมวตั้งกระทะนะคะเปิดไฟให้แรงนะคะ แล้วพี่แมวก็จะใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปลาติดกระทะนะน้ำมันในกระทะ 1-2 ถ้วยนะคะนี่เป็นเนื้อปลานิลที่พี่แมวแล่มาเรียบร้อยแล้วไม่มีก้างนะคะแล่เอาแต่เนื้อก็ประมาณทัก3ขีดได้เนาะ3-4 ขีดได้พี่แมวใช้ปลานิลตัวใหญ่ประมาณ2ตัวนะแล่ออกมาก็ได้ประมาณนี้ประมาณ3-4 ขีดและนี่เป็นแป้งทอดกรอบนะคะซึ่งพี่แมวจะเอามาคลุกกับปลาเพื่อที่จะนำไปทอดนะขอใช้มือแล้วกันนะคะล้างมือมาแล้วค่ะนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะต่ำๆก่อนเนาะพี่แมวล้างมือมาแล้วนะอันนี้บางคนถามเอ๊ะทำไมไม่ใช้แป้งชุบน้ำหรือว่าผสมน้ำเย็นไม่นะคะอันนี้ทอดแบบว่าแค่พอเขาแห้งๆเนาะไม่ได้ทอดกรอบทานนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆอย่างพี่แมวหรือจะหั่นเป็นเต๋าก็ได้นะจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าก็ได้นะคะมันเริ่มร้อนแล้วค่ะได้ยินเสียงเปาะแปะเปาะแปะมาค่ะท่านผู้ชมคะน้ำมันร้อนเลยนะคะพี่แมวก็จะเบาไฟลงนะเบาไฟลงแล้วก็นำปลาเนี่ยนะคะไปทอดเลยค่ะปลาที่เราคลุกกับแป้งแห้งๆนะคะปกติท่านผู้ชมจะเห็นที่แมวทอดใส่ในหม้อเฟรนช์ฟรายเนาะของยังไม่มาค่ะนะคะมีอะไรก็ทำไปก่อนนะคะที่แมวก็ใช้กระทะทอดละกันเดี๋ยวรอจนเขาเหลืองนะแล้วเราค่อยมากลับด้านกันค่ะค่ะที่แมวก็จะทอดปลาจนเหลืองนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะตอนเสร็จเรียบร้อยเนาะอันนี้ที่เรากลับปลาบางชิ้นก่อนนะเสร็จแล้วค่ะพี่แมวทอดปลาเสร็จแล้วนะคะประกอบเหลืองได้ที่แล้วนะคะพี่แมวก็จะพักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาทำการผัดขึ้นช่ายกันนะคะนี่ค่ะขึ้นช่ายนะคะพี่แมวก็หั่นเรียบร้อยแล้ว2 ต้นใหญ่ๆเลยวันนี้นะคะแล้วพี่แมวก็มีนี่ขิงพริกแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะขอโทษด้วยนะคะพี่แมวไม่ได้ใส่ถ้วยโชว์พี่แมวเตรียมใส่ทัพเปอร์แวร์อย่างนี้แช่ตู้เย็นเอาไว้เพื่อที่จะทำอาหารนะคะแล้วก็มีกระเทียมอีกอย่างนึงค่ะกระเทียมสับนะคะค่ะพี่แมวเปิดไฟนะคะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันพืชใหม่ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวแกะก่อนนะคะ 2 ช้อนโต๊ะค่ะนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะเขียนอัตราส่วนผสมไว้ให้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะพี่แมวไม่ได้โชว์หมดวันนี้เพราะว่าที่พื้นที่ของพี่แมวแคบนะคะใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะนี่นะคะต้องให้ไหม้ให้เหลืองนะคะพอหอมพี่แมวก็จะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะเนื้อละกันนะคะเราไปนอนย่างไปแล้วใส่ขิงไปเลยนะคะนี่บางคนจะใส่ขิงที่หลังก็ได้แล้วแต่สูตรใครใครชอบยังไงก็ใส่ลงไปเลยนะแล้วผัดให้หอมค่ะหอมได้ที่เดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะพี่แมวจะใส่รสดีลงไปหน่อยนึงน้ำตาลทรายหน่อยนึงซีอิ๊วขาวค่ะไม่ใช่ซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรมจะใส่เยอะนะเพราะว่ามีแต่เครื่องเค็มๆท่านผู้ชมกินก่อนนะคะแล้วใส่ช้อนซึ่งต้องเจียวค่ะนะคะขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะคะช้อนครึ่งก่อนจากนั้นเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำพี่แมวชอบเพิ่มสีสันนะครึ่งช้อนชาพอเดี๋ยวสีจะเข้มค่ะจากนั้นก็เปิดไฟเพิ่มไฟกลางนะคะตัดเลยถ้าน้ำน้อยไปเพิ่มน้ำได้นะคะถ้าแห้งไปเนาะใส่น้ำไปหน่อยนะบางคนเห็นเอ๊ะทำไมพี่แมวไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าเครื่องที่เค็มๆมันมีเยอะแล้วพี่แมวเลยไม่ใส่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะเดี๋ยวขอตัวชิมแป๊บนึงนะชิมได้ที่แล้วแต่นะพี่แมวก็จะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปนะคะผัดต่อค่ะน้ำแห้งเติมน้ำได้นะแม่จะใส่น้ำหน่อยนึงเพราะอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวเราผัดปลาลงไปเนี่ยเนื้อปลาเขาจะดูดน้ำซุปที่เราผัดนี่นะคะอยากกินได้ที่เลยนะขอรสชาติกลมกล่อมนะคะจากนั้นก็ใส่นี่เลยค่ะเนื้อปลาลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบขึ้นช่ายโหเยอะมากนะขอใส่ครึ่งเดียวแล้วกันผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันน่าทานมากเดี๋ยวโอ๊ยพี่แมวไม่คล่องเลยผัดไม่น่าอร่อยลองทำดูนะคะว่าจะอร่อยไหมเอาละผัดสลบแล้วพี่แมวปิดไฟเลยค่ะปิดแก๊สแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะมาค่ะเพื่อเพิ่มความหอมพริกไทยป่นนะคะใครจะใส่ตอนเสิร์ฟก็ได้หรือจะใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะพี่แมวใส่ไปเลยได้คลุกเคล้าให้เข้ากันจะได้หอมๆเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเห็นไหมคะเนื้อปลาเขาจะดูดน้ำเข้าไปจะขูดผิดค่ะเรียบร้อยค่ะมาตักเสิร์ฟก่อนค่ะเรียบร้อยค่ะจัดเสิร์ฟนะคะนี่นะคะปลานิลผัดขึ้นช่ายค่ะท่านผู้ชมคะยังไงคะสีสันน่าทานนี่เอ่ยเห็นไหมคะอย่างไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แมวด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะฝากติดตามคลิปอื่นๆของพี่แมวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่แมวมาตลอดนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ